เอกเกรียงไกรศรีรักษ์เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมซึ่งมีทั้งหมด200คนนะครับแล้วก็เกินไป100ครับอันนี้ก็ปรากฏว่าพลเอกเกรียงไกรได้รับคะแนนเลือกครั้งนี้150คะแนนนายธนพดลอินนาได้27คะแนนนายปฏิมาจิรแพทย์ได้5คะแนนนายแลดีหลบวิทยารัฐได้15คะแนนครับรับบัตรลงคะแนนนะฮะเจ้าที่รับบัตรลงคะแนน200ใบบัตรที่ลงคะแนน200ใบบัตรเสีย2ใบแล้วก็งดออกเสียง1ใบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการนับคะแนนได้นับคะแนนถึง2ครั้งครับคะแนนก็ออกมาอย่างที่เห็นก็ขออนุญาตนำเรียนว่าผู้ที่รับคัดเลือกให้เป็นประธานรองประธานคนที่1ก็ท่านได้แก่พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะครับให้ทำหน้าที่เป็นรองประธานของสภาแห่งนี้กระผมจะดำเนินการดังต่อไปนี้ครับประการแรกกระผมจะยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเทิดทูนและปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ประการที่สองกระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อเพื่อนสมาชิกที่จะดำเนินงานทางการเมืองและองค์กรอิสระทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมเป็นอิสระเป็นกลางสามารถเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนได้สภาแห่งนี้จะเป็นหลักในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองประการที่สามความเชื่อมั่นต่อเพื่อนสมาชิกในอันที่จะต้องทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ร่วมกันเรามาจากหลากหลายกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดกระผมจะยึดมั่นในเกียรติของเพื่อนสมาชิกทุกท่านรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาวุฒิสภาแห่งนี้อย่างเท่าเทียมกันเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่รับฟังไม่เพิกเฉยต่อเสียงส่วนน้อยที่เห็นต่างประการที่4ครับผมขอเรียนยืนยันว่าจะดำเนินงานทุกอย่างเพื่อให้วุฒิสภาแห่งนี้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนประการที่5ครับผมให้ความสำคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการเข้ามาทำงานร่วมกับเราหรือรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม